่องอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำคาราเมลมาฝากค่ะกับเมนูคาราเมลคัสตาร์ดเค้กมันม่วงวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสช่วยเพิ่มความหอมอ่อนๆและรสชาติหวานละมุนของคาราเมลคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดทั่วหยอดคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เปียกให้ทั่วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคัสตาร์ดใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือป่นและนมข้นจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำไปกรองผ่านกระชอนเทคัสตาร์ดที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วเตรียมไว้วิธีทำเค้กชิฟฟ่อนหมั่นม่วงผสมแป้งเค้กผงปูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่แดงหมั่นม่วงต้มสุกบดละเอียดนมข้นจืดน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีม่วงคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟชาช่าและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วสูงสุดจนไข่ขาวตั้งยอดแข็งคนตะล่อมส่วนผสมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลและคัสตาร์ดรองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีเมื่อเค้กสุกให้ความออกจากพิมพ์ตัดคาราเมลคัสตาร์ดเค้กมันม่วงเป็นชิ้นจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้